ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมยุรีชาแนลค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มไข่พะโล้นะคะก็มีใส่ผงพะโล้ค่ะสำเร็จรูปแล้วก็ใส่ไข่ต้มแล้วก็ไก่ค่ะเนื้อไก่สุกแล้วก็เต้าหู้ป๊อกนะคะแล้วก็ลาบผักชีค่ะแล้วเราก็เติมรสชาติที่เราต้องการนะคะมารับชมกันได้เลยค่ะแค่นี้ก็ได้เมนูอร่อยแล้วค่ะน่าทานมากเลยค่ะ